ไปพร้อมคุณครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับทุนโอนเลทช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Benz TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมอุปสงค์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมบอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมบอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA แล้วก็ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาแล้วยังรับสายอยู่นะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถรีบโทรเข้ามานะครับมาดู SMS กันช่วงที่รอสายครับมีถามถึงเรื่องนี้ครับให้เปรียบให้เปรียบเทียบหน่อยหนึ่งครับบอกว่า Mew X 1.9 กับ New Pajero Sport อะกับ New Pajero สองตัวนี้คันไหนดีกว่ากันครับโอ้โหถามงี้ตอบยังไงอันเดียวกันรถ มันก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะ คือ Mew X ตอนนี้ก็ออกมาล่าสุดเพราะว่าเครื่องยนต์เล็กที่ออกมาเพิ่งเอามาประจำการล่าสุดนะตอนนี้เป็นเครื่อง 1.9 Blue Power ใช่ไหมครับก็เป็นใหม่ล่าสุดครับก็เครื่องยนต์เล็กก็ตอบสนองดีไม่ได้อืดอย่างที่คิดกันแล้วก็ประหยัดแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้ววิ่งทางไกลๆยาวๆก็เหนื่อยด้วยความที่เครื่องยนต์แค่ 1,900cc แบกน้ำหนักตัวเป็น Mew X ซะนะครับพอใช้รถสปอร์ตไม่มีอะไรเสียออปชั่นเต็มทุกอย่างให้มาเพอร์เฟกต์หมดนะผมโดยส่วนตัวนะพี่เอ็กพี่มิตรว่าไงถ้าดูคู่นี้ผมยังมองไปที่คือฝั่ง Mew X อาจจะได้ความเป็นเจ้าตลาดมองว่าใช่หนึ่งถ้ากับสาวกอิซูซุอีกอันหนึ่งคือเอา Mew X คันนี้ไว้ใช้งานในเมืองครับเหมาะใช่อย่างเงี้ยได้แต่พอเป็นรถในกลุ่ม SUV หรือ PPV ที่บ้านเราเรียกนะครับปาเจโร่สปอร์ตคงจะได้เปรียบเรื่องขนาดเครื่องยนต์กับกำลังแรงม้าเนี่ยของการตอบสนองเวลาใช้งานรวมๆเดินทางไกลมีคนนั่งเต็ม7ที่นั่งหรือมีสัมภาระด้วยเนี่ยผมยังมองว่าเครื่องในพิกัดระดับของปาเจโร่เนี่ยดูจะใช้งานได้ครอบคลุมกว่าน่าจะเหมาะกว่าอันที่สองก็คือถ้าเกิดดูในระบบขับเคลื่อนนะครับเจ้าซูเปอร์ซีเล็กทูของปาเจโร่สปอร์ตที่สามารถปรับโหมดได้ใช้งานธรรมดาในเมืองสลับเป็น2ล้อล้วนๆได้ปรับเป็นขับ4ที่เป็นฟูลไทม์ใช้งานวิ่งบนออนโรดแบบขับ4ฟูลไทม์ได้เป็นขับ4พาร์ทไทม์ได้เป็นขับ4โลได้เลือกโหมดได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้ครอบคลุมถ้าเปรียบเทียบราคาเดียวกันแล้วปาเจโร่สปอร์ตก็มีออปชันที่เหนือกว่าระบบขับเคลื่อนที่ดีกว่าระบบความปลอดภัยท่วมเพราะนั้นถ้าเกิด ไม่ได้ ไม่ได้ติดแบรนด์ว่าที่บ้านใช้มาจำเป็นจะต้องใช้ต่อหรือลดเขามีไงพวกที่เป็นสาวกอิซูซุใช้มาอิซูซุมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือตั้งใจจะซื้อรถวันนี้เพื่อรอขายในอีก5ปี7ปีข้างหน้าต้องการที่จะขายไอตอนที่ใช้อยู่ช่างมันถ้างั้นผมก็มองว่าความคุ้มค่าในปาเจโร่สปอร์ตน่าจะเยอะกว่าครับครับประมาณนี้แล้วกันรับสายดีกว่าพี่หมอรับสายครับคุณเอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับครับผมมีเรื่องเชิญปรึกษาครับคือรถที่ใช้อยู่เป็นรถ Honda CR-V Gen 4นะครับครับตัว 2.4 ตัวท็อปอะครับอือคือเป็นรถใช้น้อยฮะหมายความว่าเราวิ่งวันหนึ่งประมาณ10กิโลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่รถติดนะครับหมายความว่าวิ่งออกวิ่งอยู่ชานเมืองเนี่ยครับประมาณวันละ10กิโลทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ารถที่คือ Honda เขาบอกว่ารถที่วิ่งต่ำกว่าวันละ20กิโลเนี่ยถือเป็นรถใช้งานหนักจริงครับคือนี้มันยังไงครับว่ามันเพราะอะไรครับถึงกลายเป็นรถใช้งานหนักได้ครับโอเคอันนี้หมายความว่าวิ่งมาระยะเวลารถอายุเท่าไหร่แล้วนะครับตัวรถประมาณ3ปีกว่าแล้วครับ3ปีแล้วเหตุผลที่ Honda บอกว่ารถคันนี้ตีเทียบเป็นใช้งานหนักเพราะว่ามีชิ้นส่วนอะไรเสียหายยังไงครับไม่มีอะไรฮะคือเขาเรียกผมไปเช็คทุกๆ6เดือนก็คือว่าพอครบ10,000 โลก็พอครบ6เดือนก็เรียกไปเช็คทีนึงตอนนี้รถวิ่งไปประมาณ 28,000 แต่ว่าเช็ค 60,000 โลไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคทุกๆ6เดือนเขาเรียกไปเช็คทีนี้ผมก็เลยถามเขาว่าเอ๊ะขอโทษนะคือรถเราวิ่งประมาณ 28,000-30,000 เนี่ยครับมันต้องเปลี่ยนทุกอย่างเท่ากับรถวิ่ง 60,000 กิโลชุดหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้ารถวิ่งน้อยก็ถือว่าเป็นรถใช้งานหนักอะไรเงี้ยครับคืออย่างนี้ครับธรรมชาติของตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์
เราอาจจะคิดแค่ว่าเครื่องยนต์เราพวงเหลือเกินพยายามที่จะช่วยมันระบายความร้อน แต่ความจริงแล้วเนี่ยโดยวิทยาศาสตร์หรือว่าทางวิศวกรรมนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องมือเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้เป็นความร้อนเพื่อให้เกิดกำลังเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานความจริงแล้วเครื่องยนต์ชอบให้มีความร้อนครับในรถที่มีประสิทธิภาพที่มีคุณภาพยุคใหม่เนี่ยเปรียบเทียบอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นหรือว่าอุณหภูมิของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีความร้อนภายในตัวสูงกว่าทำให้มันประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นนี่คือในแง่เทคโนโลยีกลับมาว่าทำไมวิ่งน้อยวิ่งสั้นต่อวันทำไมถึงเท่ากับใช้งานหนักเหตุผลเพราะว่าเครื่องยนต์เวลาที่ถูกติดสตาร์ทขึ้นมาแล้วเนี่ยช่วงที่เขายังทำงานไม่ถึงอุณหภูมิที่เขาเหมาะสมที่เขาถูกออกแบบมาเนี่ยมันจะมีการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะกว่าปกติเครื่องยนต์จะมีการสึกหรอจากการทำงานในช่วงอุณหภูมิต่ำจากนั้นเนี่ยพอเขาทำงานจนถึงอุณหภูมิที่ถูกวางไว้ถ้าเขาถูกใช้งานอยู่ในช่วงอุณหภูมินี้เนี่ยเปรียบเทียบกับไอตอน3นาที5นาทีหรือว่าไอตอนที่เราวิ่งประมาณสัก10กิโลเมตรแรกเนี่ยจะมีการสึกหรอที่ต่ำน้อยกว่าหลายเท่าตัวถ้าเกิดมันถูกใช้งานอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อเนื่องแล้วมันจะไปมีปัญหาอีกทีนึงก็คือใช้ร้อนจนเกินขีดจำกัดของมันอันนั้นมันจะกลับมาสึกหรอสูงอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่คุณ A ใช้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่ทุกครั้งที่ติดเครื่องมันอยู่ในช่วงเวลาครึ่งหนึ่งของตอนที่มันกำลังสึกหรอสูงอยู่หรือตอนที่มันกำลังวอร์มให้ถึงอุณหภูมิอยู่แล้วก็พอเริ่มจะถึงอุณหภูมิที่จะทำงานปกติปุ๊บดับแล้วแล้วจอดแล้วเสร็จปุ๊บพอจอดพอติดเครื่องอีกครั้งนึงก็ไปเจอช่วงอุณหภูมิเย็นสึกหรอสูงพอจะถึงจะถึงดับอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อย่างที่บอกคนรถที่ใช้น้อยต้องการออกมาวิ่งเพื่อวอร์มอย่างน้อยเลยที่เครื่องยนต์แล้วก็รถอยากได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า30กิโลนะครับไม่ต่ำกว่า25นาทีเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นการติดวอร์มอยู่รอบต่ำในบ้านเฉยๆก็คงช่วยได้บ้างแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้การเคลื่อนที่หรือว่าลดการสึกหรอหรือว่าการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนอื่นเพราะนั้นเราวิ่งน้อยแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะตีต่อครั้งในการวิ่งถ้าต่ำกว่า30กิโลแล้วก็ใช้แบบนี้สะสมต่อเนื่องมันเท่ากับว่าเป็นประเภทของการใช้งานรถเครื่องยนต์ใช้งานหนักจริงครับอ๋อครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจากวาล์วน้ำวาล์วน้ำก็ทำมาก็71องศาแล้วมันจะเปิดใช่ไหมฮะที่รถยุโรปรถยุโรปนี่80กว่าองศาแล้วก็จะมันจะเปิดอุณหภูมิรักษาไว้อยู่ในระดับ90กว่าขึ้นนั่นแหละคือจุดที่ลดการสึกหรอครับพวกนี้จริงๆผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำนี้แล้วมันฟังดูโหดร้ายไปถ้าคือมันเราใช้งานน้อยก็เราใช้งานแค่นี้จริงๆแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นต่างๆเนี่ยพวกนี้มันมีอายุการใช้งานถึงไม่ได้ใช้น้อยมันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันมีอายุการใช้งานอย่างพี่มิตรพูดก็ถูกแต่ว่าถ้าจะหนักกว่านั้นคือประเภทที่ขับสั้นๆขับแล้วจอดขับแล้วจอดยิ่งหนักกว่าอีกนะคือคนที่บ้านอยู่ใกล้มากก็จะเป็นอันนั้นโอ้โหทุกอย่างอันนั้นยิ่งหนักเลยอันนั้นแบตเตอรี่ก็ยังไม่ทันได้ชาร์จอย่างพวกที่แบบคนแม่บ้านสตาร์ทรถขับรถไปส่งลูกแล้วก็จอดขับกลับมาบ้านออกไปตลาดขับมาจอดอันนี้เหมือนกันใช่คือมันมีส่วนสึกหรออย่างที่บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์ที่ใช้งานอยู่นะครับแต่ที่เขาให้เปลี่ยนถูกแล้วถึงจะมิ่งน้อยบางคนเนี่ยไปดื้อบอกว่ารถยังไม่ถึง 60,000 โลที่เขากำหนดไว้ก็ยังไม่เข้าสู่ก็ถือว่าผิดสัญญาด้วยนะเพราะมีเงื่อนไขการวารันตีอยู่แล้วก็ตัวน้ำมันเครื่องพวกนี้ถึงจะไม่ได้ใช้งานอย่างที่บอกว่ามันก็มีบอลหมดอายุเหมือนกันคือแล้วเต็มครบทุกระบบนะครับไอ้จุดที่บอกว่าสึกหรอสูงกว่าปกติเนี่ยในระบบกรองไอเสียชุดแคทาลิติกต่างๆเห็นผลเพราะว่ามันทำงานหนักหมดครับถึงแม้ว่าไมล์เท่าๆกัน 28,000 ในรถธรรมดาเนี่ยอาจจะติดสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็วิ่งใช้งานเนี่ยแค่ประมาณสัก600ถึง800ครั้งแต่กลายเป็นว่า 28,000 กิโลของคุณเนี่ยถ้าเขาว่าติดเครื่องไปมากกว่าเขา3เท่าตัวเพราะติดเครื่องแต่ละครั้งเราวิ่งน้อยเราต้องผ่านจำนวนครั้งที่เครื่องยนต์ถูกวอร์มมีค่ามลพิษสูงในช่วงของการสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยจำนวนครั้งถี่มากกว่าการสะสมสิ่งที่จะอุดตันได้ในแคทาลิติกก็จะสูงมากกว่าคราบขม่าวในชิ้นส่วนของตัวเครื่องยนต์ที่ต้องรับแล้วก็ย้อนกลับไปก็จะสูงกว่าเพราะนั้นสึกหรอสูงกว่าจริงครับทีต้องครับเราเอาไปออกกำลังกายมั้งอ่ะเหมือนเราวันตื่นมา บ้านอยู่ใกล้ออฟฟิศเดินไปออฟฟิศทำนั่งทำงานก็ต้องไปออกกำลังกายต้องฟิตเนสมั่งออกไปวิ่งมั่งนะครับให้มันฟลอร์มั่งน้อยก็ติดเครื่องเอาไว้ก่อนเราจากบ้านวอร์มไว้สักหน่อยให้อุณหภูมิขึ้นนะครับทีนี้เราก็เรียนถามนิดนึงฮะคือเบอร์รถจะหมดประกันแล้วทีนี้เนี่ย
พอหมดประกันปุ๊บผมก็ควรจะทำเหมือนเดิมใช่ไหมฮะคือทุกๆ6เดือนก็เช็ค10,000โลไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะทำอย่างนั้นนะครับดีครับปีนึงเราเจอสูตรสัก2ครั้งฮะไม่เยอะเกินไม่เสียเวลาแค่นั้นเองถ้าเราวิ่งน้อยวิ่งสั้นนะครับครับทีนี้อีกคำถามนึงนะครับคือเบอร์เรื่องของคอมเพรสเซอร์แอร์ครับครับคือเบอร์ดูในรายการเนี่ยบอกว่าถึงจุดนึงมันควรจะเปลี่ยนน้ำมันคอมแอร์บ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยถามพี่สุฮอนด้าครับบอกว่าเอ๊ะแล้วผมมันควรจะต้องเปลี่ยนสักกี่กิโลอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อน้ำมันคอมแอร์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยคือใช้พังไปเลยแล้วก็เปลี่ยนคอมไปเลยทีเดียวอันนี้ถูกต้องป่ะฮะไม่ถูกครับมันมีอายุของมันนะฮะก็เราบอกแล้วน้ำมันทุกชนิดเนี่ยมันก็เหมือนกันคือน้ำมันจริงที่สุดเนี่ยเขาต้องอธิบายอย่างเงี้ยระบบแอร์เนี่ยนะน้ำมันคอมเนี่ยมันเป็นในระบบของแอร์เนี่ยมันเป็นระบบปิดกรณีที่เราพูดเนี่ยที่เราพูดจริงๆเราจะเน้นถ้ามันไม่เคยรั่วไม่ต้องเปลี่ยนถูกต้องแต่ว่าถ้าใช้นานๆจริงๆหลายแสนโลก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพราะในตัวคอมเพรสเซอร์ก็จะมีลูกสูบที่ทำงานเหมือนเครื่องยนต์เลยน้ำมันคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็เหมือนน้ำมันเครื่องเหมือนกันมันก็มีอายุการใช้งานเหมือนกันแต่ที่เจอกันบ่อยที่มีปัญหาคือเวลาน้ำมันแอร์รั่วมีรั่วในระบบออกปุ๊บเนี่ยพอน้ำมันแอร์ออกหมดมันระบบคอมเพรสเซอร์มันมีแรงดันมันสร้างแรงดันนะครับตัวน้ำมันคอมมันก็จะออกไปด้วยนั่นหมายความว่าไม่มีน้ำมันคอมหลงเหลืออยู่แล้วพอไปซ่อมเสร็จปุ๊บร้านแอร์เติมน้ำยาแอร์อย่างเดียวโดยที่ไม่เติมน้ำมันคอมคอมเพรสเซอร์พังนะครับที่เจอกันที่สูงก็พูดก็ถูกนะครับคือจริงๆแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันคือถ้ามันไม่เคยรั่วไม่เคยอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่ามันมีอายุอยู่จะบอกว่าไม่เปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ลองไลฟ์ไม่ใช่อย่างนั้นจริงแสนจริงก็แสนโลนะครับใช่มันก็เหมือนน้ำมันเกียร์ตีหมดประกันแล้วเหมือนน้ำมันเกียร์ที่เขาเคลมมาต่างประเทศเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช้งานไปตลอดยุคการใช้งานก็พังกันมาเยอะแล้วสุดท้ายก็ต้องยอมเปลี่ยนตามศูนย์บางทีแอบเปลี่ยนให้ลูกค้าโดยตอนเข้าไปเซอร์วิสนะครับเหมือนกันน้ำมันคอมก็เหมือนกันแต่ว่าน้ำมันคอมถ้าปิดเสียขึ้นมาคอมเสียเขาก็เปลี่ยนเขาก็ได้อะไรได้ขายอะไรขายอะไรด้วยเราเรายืดอายุมันได้มันพร้อมถูกบ้างน้ำมันคอมไม่ได้แพงเลยใช่ไม่ได้แพงนะฮะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ได้ด้วยใช่ครับครับผมก็ถามว่าหลายครั้งแล้วเอ๊ะควรเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องให้มันยาวไปเลยครับแบบพังแล้วค่อยว่าทีเดียวไปเลยอะไรเงี้ยก็นั่นไงพังแล้วให้ว่าเขาเปลี่ยนอย่างเดียวด้วยไม่ซ่อมด้วยนะสูตรนะแสดงว่าพอหมดเวลาตีปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนน้ำมันคอมข้างนอกก็ได้ใช่ครับเอาไปดูแลข้างนอกก็ได้แต่จะดูแลมันหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดอย่างที่บอกย้ำก็คือว่าถ้ากรณีที่คือรถเนี่ยมันยังไงมันต้องเจอทุกคันตู้แอร์รั่วตู้แอร์ผุเนี่ยต้องเจอ CRV นี่ก็เจอบ่อยนะครับตู้แอร์รั่วหรือมีรั่วในระบบจะเป็นท่อทางต่างๆท่อน้ำยาต่างๆพอทำตรงนี้อย่าลืมเรื่องน้ำมันคอมเท่านั้นเองครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับทั้งสามท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบนหน้าจอให้นิดนึงครับเมื่อสักครู่มีขึ้นว่าเป็นตัว4คัสที่เป็นอีดิชั่นนะครับถ้าเกิดยังไม่ครบ3ปีแล้วมีปัญหาช็อคอัพรั่วนะครับสามารถเคลมได้ครับเคลมได้ 100% ครับเคลมได้ครับครับนะเขาถามว่า Civic 1.5 Turbo ตัว RS เนี่ยไอออปชันที่เพิ่มมามันคุ้มกับเงินที่เสียไปไหมคุ้มไหมพี่มิตรไปขับมาแล้วลองมาต้องอยู่ที่ว่าเทียบกับรุ่นไหนถ้าเทียบกับ1,800เริ่มต้นผมไม่เคยเจอรถ4 segment ที่รุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปในรถโฉมเดียวกันราคาห่างกัน 400,000 อันนี้คือ อันนี้มันพูดถึงตัว 1,500 เทอร์โบมันมีตัวธรรมดาเพราะนั้นถ้าเกิดเทียบตั้งแต่ 1,800 ขึ้นมากับ 1,500 รุ่นท็อป RS เนี่ยอาจจะผมว่าไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดกรณีเทียบว่าเป็นรุ่นเทอร์โบเหมือนกัน1,500เทอร์โบเหมือนกันช่องว่างมันจะห่างกันประมาณ100,000เพิ่มอีก100,000ได้อะไรมั่งแสนหนึ่งได้ชุดไฟหน้า LED ล้อโคลลายล้อใช่ครับพาร์ทรอบคันมีสปอยเลอร์มีไฟท้าย LED นะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันภายในที่แตกต่างกันอีกเล็กน้อยนะครับถามว่าคุ้มไหมอุปกรณ์เหล่านี้ถ้าเกิดคุณไปซื้อเนี่ยในบางออปชันไม่สามารถซื้อติดตั้งเองได้นะครับถ้าเกิดคุณชอบดีไซน์ชอบไฟหน้าชอบสปอยเลอร์ท้ายชอบไฟท้ายที่เฉพาะสำหรับตัวรุ่น RS ถ้าเกิดจะไปซื้อพวกพาร์ทชุดนี้ผมว่าก็เกินแสนรอบคันก็ต้องมี 40,000-50,000 นะแล้วยังมีอย่างอื่นอีกมีล้อเลยเข้าไปมีล้อมีภายในอีกภายในอีกเพราะนั้นเนี่ยรวมแล้วมันเกินแสนเพราะนั้นราคาที่เซตระหว่างรุ่นลองท็อปกับท็อปถ้ามันตรงแบบที่เราชอบเนี่ยโอเคที่เราอยากได้ถ้าคือถ้าเห็นตัว RS แล้วมันหล่อเหลือเกินมันต้องโดนเราไม่คิดว่าจะไปแต่งอะไรเพิ่มซื้อ RS ใช่แต่ถ้าคิดว่าจะซื้อ 1.5 เทอร์โบมาแล้วจะเอามาใส่แม็ก
จะมาใส่พาร์ทก็เอาตัวธรรมดาไม่ต้องไปซื้อ RS มาให้เสียตังค์ซื้อตัวเทอร์โบธรรมดาตัวเทอร์โบธรรมดาไม่ต้องตัว RS อย่างนี้แล้วกันนะสำหรับ Civic ใหม่จุดยึดบางทีก็ไม่ได้มาตรฐานครับครับนะมันสู้มาจากโรงงานถ้าพอใจแล้วก็แค่นั้นพอไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมมันครับอ่ะเราต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไปด้วยเรื่องราวของพรมกระดุมนะครับครับนะครับเราฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมสเปเชียลร่วมกับโรงงานที่ผลิตแล้วก็จัดชุดพรมกระดุมในราคาย่อมเยาวมาให้คุณผู้ชมได้ใช้กันครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับรายการสปีดทอล์ครายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่องสปีดชาร์จโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยเจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางแบบพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางวัสดุที่วอสบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอีกอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีให้เฉดสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกว่าอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแต่ด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะครับพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปพรมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอาที่ปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPVพวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปรถ Sport เนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝาโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596
จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ท่าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ